สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ป้าแอมมีสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเด้อจ้ะเด้อป้าแอมสิผ้าย้อมงอกเนาะพี่น้องเนาะย้อมผมงอกด้วยสูตรธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยขากองกันดึกๆดักๆด้วยสูตรสมุนไพรธรรมชาติที่อยู่ในบ้านของเราเนาะป้าแอมเนี่ยมีต้นกาวเนาะจ้ะใบกาวป้าแอมสิย้อมใบกาวเด้อพี่น้องเด้อมาดูงอกป้าแอมจะให้ดูงอกนะคะนี่นะคะให้ดูแค่นี้มีอยู่มองเดียวนี่พี่น้องเบิดหัวนี่ก็มองอื่นก็บ่หลายนี่มีทั้งหน้าผากนี่ล่ะนะป้าแอมสิย้อมให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะป้าแอมจะย้อมให้ดูแล้วก็จะให้ดูผลลัพธ์ด้วยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งส่วนผสมใบกาวเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะใส่อะไรบ้างเนาะจ้ะเนาะผู้ใดบ่อยากย้อมสารเคมีเนาะจ้ะเนาะสารเคมีอันตรายเด้อพี่น้องเด้ออันตรายต่อหนังศีรษะนะคะทําให้เป็นมะเร็งได้เนาะถ้าย้อมบ่อยๆเข้ามาใส่ธรรมชาติดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะสูตรธรรมชาติธรรมชาติที่บ้านเรามีต้นใบกาวนะพี่น้องนั่นก็อาจสิแบบว่ามีขั้นตอนการทํานิดนึงแต่มันก็บ่ได้ยุ่งยากหรอกพี่น้องง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแป้มจะพาทำนะคะเราไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือว่านหางจระเข้จ้ะพี่น้องป้าแอมก็สิฮักเอาใบนึงนี่จ้ะเอาใบนี้ไปเนาะเอาไปแล้วก็ไปปอกเปลือกล้างให้สะอาดเนาะพี่น้องเนาะเอาใบเดียวก็พอจ้าต้นใบกาวนั้นนะคะนั่นที่นี่มองเห็นคือต้นใบกาวเดี๋ยวป้าแอมจะพาลงไปดูใกล้ๆนะจ้าพี่น้องนี่เด้อจ้ะอันนี้คือใบกาวเนาะเข้ากันเด็ดเอาใบมันเนาะจ้ะเนาะแต่ไปแอมสิฮักไปเป็นงาเป็นงาโลดไปนั่งเด็ดอยู่ทึ่งเนาะไปนั่งเด็ดอยู่ในบาทนี่มันก็จะเป็นกิ่งแบบยาวๆแบบนี้เด้อพี่น้องมันออกมาใหม่นี่หลายหลายนี่แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของป้าแอมเด้อจ้ะที่ป้าแอมสิย้อมผมป้าแอมยังเคยย้อมจักเถื่อได้จ้ะแต่ว่าอันผู้ใหญ่ผู้อันนั้นเพิ่นยอมมาก่อนอยู่จ้ะแต่แปมกําลังงอกกําลังงอกปีนี้ก็งอกหลายๆพี่น้องนี่เฮากระเด็ดเอาแต่อันนี้มันไปเด็ดไปปิดเอาเฉพาะใบมันเนาะพี่น้องเนาะไปเด็ดเอาเฉพาะใบมันไปปิดเอาเฉพาะใบมันว่าซั่นเฮากระเด็ดเอาปริมาณแล้วแต่นะจ๊ะพี่น้องปริมาณแล้วแต่เราเดี๋ยวจะทำเยอะทำน้อยก็นำไปปั่นเท่ากับใส่ส่วนผสมให้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมีใบกาวมีว่านหางจระเข้มีน้ำไปแอมใส่หนึ่งแก้วนะคะมีเกลือนะเท่ากับหางช้อนแกงเนาะค่ะเนาะหางช้อนแกงตักใส่เกลือนั่นจ้ะใส่แล้วเท่ากับไปปั่นนะคะอันนี้ปั่นเสร็จแล้วนะคะพี่น้องอันนี้คือใบกาวเนาะค่ะเนาะที่ปั้นแล้วเนาะโมเมนต์ออมขี้เล็กได้จ้าหมอคือออมขี้เล็กอย่าไปกินนะพี่โอ๊ยไม่ใช่ออมขี้เล็กนะคะใบกาวนะคะทาดอกวาวน้ำนี้นะคะแล้วแปะใส่งอกแปะใส่ตรงที่งอกเยอะๆแปะใส่แปะใส่เยอะๆแปะใส่ให้ทั่วหัวเลยโอ้เนี่ยมันจะถือเสื้อถือกี่สิบองถือหน้าให้เลยสิเราจะเน้นตรงนี้นะคะเพราะว่างอกเยอะนี่หน้าผากนี่โอ้ทองฟ้าก็สวยงามเลยวันใส่กล่องโอ้
้ท้องฟ้าคือสวยงามทะบันไหนก้อนเมฆไหลช้าๆโอ้คุณน้ำเออจังสีละจังสีละใส่เข้าไปเลยโอ้ยนามาใหญ่แถบานนี่นอนเอ็ดเอเล่อยู่นากันใส่ตรงงอกเยอะๆคุณธิดาคุณธิดาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยคนสวยยิ้มด้วยบาทหนึ่งนาใหญ่ไอ้ดุพอพานกล่องแล้วเนี่ยยังตายอยู่กล้องนี้หน้าใหญ่บ่ใหญ่ปึ๊ดโงเฮงดีเหรอวะอะไรที่มันใหญ่ใหญ่มันดีอุ๊ยฉันลืมบอกเธอไปว่าต้องใส่ถุงมือ ลืมบอกลืมเอาถุงมือมาให้ด้วยโอ้ยกระเพิ่มคาแรงคาตุใช่ไหมโอ้ยแล้วเนาะใส่เยอะๆเลยลูกใส่เยอะๆเลยใส่เข้าไปลืมบอกลืมบอกให้ใส่ถุงมือดึงผมขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอย่างนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้เออสันล้าอันนี้ก็ดึงขึ้นนี่ดึงขึ้นดึงขึ้นมานี่มือเปื่อยไปแล้วอุ้ยมันไปเปื่อยเพราะแห้งเรือไปขี้ข้างหลังน่ะมันจะไม่ได้นะนี่จะต้องห้องความโอ้พระเจ้าโอ้สางเสริมสวยคืองามแท้ค่ะงามได้คุณป้าค่ะทำไมหน้าคุณป้าใหญ่จังเลยคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องแล้วเราก็ห่อไว้พี่น้องห่อไว้หาผ้าหาอะไรมาห่อไว้เนาะสัก3ชั่วโมงนะพี่น้องนะ3พี่นุ3ชั่วโมงเขาจึงไปล้างออกแล้วจ้ะเนาะ3ชั่วโมงค่อยไปล้างออกแล้วเราจะมาดูกันว่ามันหายไหมงอกหายไปไหมคะตอนนี้ป้าแอมระหว่างรอป้าแอมจะกินกระทกรกนะจ๊ะอ่ะขอกระทกรกจ้ะลูกได้หรือยังจ๊ะแจ๋วได้หรือยังจ๊ะได้หรือยังคะได้แล้วมาทักทายท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งนะคะน้องโบนัสคนสวยสวัสดีค่ะไม่กินด้วยเหรอขอบคุณค่ะจ้ากระทกรกป้าแอมเด้อจ้ะเด้อมาดูกันมาดูกันได้มาเยอะมากค่ะนี่ค่ะได้มาเยอะมากเยอะมากเพลงนี้ทั้งหมด2สีนะคะ3สีนะคะหลังจากที่เฮาหมักไว้3ชั่วโมงเนาะจ้ะเนาะหลังจากที่เราหมักไว้3ชั่วโมงเราก็เอาหวีมาหวีหวีกากมันออกพี่น้องหมักไว้3ชั่วโมงแล้วก็เอาหวีมาหวีกากใบกาวออก
วีออกวีออกเฮากะทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้เนาะค่ะเห็นไหมคะมันถูกแดดเด้อค่ะนี่มันถูกแดดมันก็เลยเหมือนสีขาวจริงๆมันไม่ใช่สีขาวนะจ๊ะมันเป็นสีออกแดงๆทองนะจ๊ะเป็นสีทองแดงมันถูกแดดมันก็เลยเป็นสีแบบนี้มันจะไม่เป็นสีขาวอีกเลยจ้ะพี่น้องหลังจากที่เราหวีทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะจ๊ะเนาะเท่ากับไปสระออกธรรมดาไปสระออกไปล้างไปใช้แชมพูแล้วก็ใช้ครีมนวดเหมือนปกติเนาะจ๊ะเนาะผมก็นิ่มปกติค่ะพี่น้องผมก็จะนิ่มปกตินะคะเนี่ยโอเคเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูจ้าจากสีขาวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะพี่น้องเส้นงอกๆมันก็สิกลายเป็นสีแดงเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงมันไม่ขาวแล้วนะคะมันสิบ่เป็นสีขาวได้พี่น้องมันจะเป็นสีแดงคือผมฝรั่งนี่ได้พี่น้องเด้อย้อมได้บ่อยอาทิตย์ละ2ครั้งก็ได้พี่น้องเนี่ยแต่ว่าผมดำมันก็ยังดำคือเก่าเด้อพี่น้องมันไม่กินเส้นดำมันกินแต่เส้นขาวจ้าถ้าเส้นขาวก็จะกลายเป็นเส้นแดงแดงแบบแดงน้ำตาลพี่น้องจะไม่แดงมากเด้อแดงน้ำตาลเส้นดำก็ยังดำกว่าเก่าดำแห้งดำกว่าเก่าพี่น้องเส้นดำเวลาเราทำเฮาบ่อย่างให้ไอ้ผมเฮาเสียเฮากะใส่ส่วนผสมอื่นๆก็ได้เด้อพี่น้องเด้อใส่ใบมีใส่ใบมีแล้วก็ว่านหางจระเข้เนาะว่านหางจระเข้ที่สำคัญอย่าลืมใส่เกลือน้ำจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อให้มันกินผมของเราเนาะจ้ะเนาะเพื่อให้มันกัดผมเฮาดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะนี่ไม่เท่าแล้วนะคะเป็นสาวอีกแล้วนะคะเป็นสาวอีกแล้วไม่เท่าแล้วทำไฮไลท์สีแดงแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามแอมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แอมเด้อจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะ